ับผมครับครับผมพรุ่งนี้เป็นพรุ่งนี้ติดที่ไหนคะติดทะเลหรือคะติดทะเลติดทะเลติดภูเขาติดแมวนะครับไม่เป็นรับงานยังไงหรือว่าช่วงนี้ติดเที่ยวตลอดขอไม่เดี๋ยวกำลังจะเปิดกล้องนะครับตอนนี้เดี๋ยวมีละครเรื่องมายาเล่นกับปันของเชนจ์เหมือนกันครับใกล้เปิดกล้องนะครับก็คือจบพอประกาศเสร็จเนี่ยก็มีเวลาว่างอยู่ช่วงนึงแล้วก็ไปเที่ยวแล้วก็เรียนรู้นั่นทํานู่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยทําคอนเทนต์อยู่กับแมวอะไรครับประมาณนั้นแมวเนาะใช่จะเป็นพ่อแมวเต็มตัวหลายคนแซวว่าเป็นพ่อแมวอย่างเดียวหรอก็แมวแหละแมว2ตัวครับแมวไม่เหงาหรอต้องเหงาด้วยเหรออยู่กับแมวต้องไม่เหงาสิแล้วเป็นพ่อแมวมีแม่แมวอยู่ด้วยมั้ยคะแม่แมวก็อยู่บ้านเค้าสิครับแม่เราก็อยู่บ้านครับเพราะหลายคนแซวเราสดเฮ้ยลูกที่แบบมีคนถ่ายให้ใครถ่ายให้แม่แมวมันก็มีคนเวียนว่ายมาแหละเพื่อนๆอะไรอย่างนี้ครับผมก็มีคนมาแหละก็มีคนมาแหละคนเดิมนะฮะคนเดิมคนเดิมครับคนเดิมครับไม่นานผมเหมือนรอจังหวะอยู่รอแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเลิกรอเลิกอยู่รอเลิกนานไหมรอเลิกไม่นานคุยกันนานก็คุยมาตั้งแต่ก่อนโควิดอ่ะใช่น่ารักยังไงบ้างแม่แมวก็เป็นแม่แมวเป็นคนน่ารักเป็นคนเพื่อแพ้แล้วเราเป็นทาสแมวหรือทาสแม่แมวท่านแมวครับเป็นท่านแม่แมวสิครับเอ้ยท่านแมวสิครับเนี่ยหลุดแล้วครับไว้เดี๋ยวจะโชว์หน้าเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกแล้วกันชัดๆนะชัดๆชัดๆชัดๆเลยครับชัดก็คือเรียกว่ามันจริงแล้วเราไม่ได้ปิดแต่ก็ให้ความเป็นส่วนตัวเขาแล้วกันเขาเข้าใจนะคือว่าเราอาจจะไม่ได้ปิดหรือว่าแบบให้สมเด็จในพื้นที่ส่วนตัวไม่ได้ให้เขาออกมาใช่คือผมไม่เคยปิดเลยนะไม่ปิดใครเจอก็เจอครับผมเห็นก็เห็นไม่ว่าอะไรไม่ได้แอบด้วยครับเพราะเวลาไปเที่ยวมันเกี่ยวเข้าไปกับเราก็มีครับให้รีวิวนิสัยว่าแบบเป็นแมวไหมเป็นแมวครับเป็นแมวพี่อ้อนเรียกคุยยังไงเนี่ยเป็นแมวเรื่องแมวหรือคุยเรื่องคนครับแล้วก็ทวดนี้ก็ดูแลกันดูแลแมวดีครับแล้วแม่แมวล่ะแม่ก็ดีครับทวดนี้ฝนไอ้ทวดนี้ฝนโฟกัสกับเขาเหมือนเราทำหลายอย่างมากที่เราคือตอนนี้โฟกัสว่าอยากทำธุรกิจแล้วก็จริงๆผมมีโปรตีนที่ผมเหมือนปล่อยออกไปแล้วนะครับแต่ว่ากำลังจะรีแบรนด์เปลี่ยนโฉมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีโปรดักต์เพิ่มอีกแหละแล้วก็โฟกัสเรื่องทำคอนเทนต์ผมอยากจะแบบสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ด้วยอยากจะให้เขาเห็นความเป็นตัวเราด้วยนะครับนอกจากคือจะมีคอนเทนต์ที่มันเป็นตัวของตัวเองมากกว่านี้ไลฟ์สไตล์มากกว่านี้ครับผมเพราะว่าแบบเห็นผมแต่ในละครเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าผมเป็นคนยังไงใช่ไหมอันนี้ก็จะได้เห็นแบบกำลังวางแผนอยู่ว่าเราจะทำเป็นแนวแบบเพื่อนกันไปเที่ยวกันคุยเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยด้วยแบบมาร่วมแจมอะไรนะครับแบบมาร่วมแจมอะไรกันแม่แมวมาวันบอยังผมพังกับเพื่อนครับใช่ที่ไปรีวิวเด็กไปอะไรอย่างเงี้ยไปสัมภาษณ์เด็กครับผมทำคอนเทนต์ก็เลยเปิด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 เลยเป
ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพอเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกเปิดแรงๆเลยเปิดแรงเปิดแรงๆใช่ประกาศก่อนเลยนะคะยังแค่เปิดเลยเฉยๆน้องๆมันจะต้องเป็นโอกาสพิเศษใช่ไหมคิดว่าใช่ผมอยากเปิดให้มันพิเศษหรือว่าจะมีการทำธุรกิจร่วมกันก็นั่นเป็นอยู่ในแผนครับไม่นานไม่นานครับขอบคุณครับที่สุดก็ได้ถึงที่สุดครับใช่ไหมแพรแมวที่แพรมาตั้งนานอันนี้แม่แมว